คุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วเรายิ่งต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยนะคะจาก 3,000 กว่ากลายเป็น 4,000 กว่าและ 5,000 กว่าขึ้นไวจริงๆนะคะวันนี้5533ค่ะ 5,533 รายด้วยกันนะคะและถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในเรือนจํา44รายแปลว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อนอกเรือนจํานะคะ5,400 กว่ารายนะคะโอ้นี่นิวไฮเลยนะนิวไฮจริงๆค่ะยอดสะสมนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดู 200,000 กว่าไวมากส่วนตัวเลขผู้ติดการฉีดวัคซีนยังคงต่ำกว่าเป้านะคะอยากจะเห็น 400,000 บ้างนะ 200,000 กว่าอีกแล้วเมื่อวานนี้ 254,992 โดสเท่านั้นยังคงเหลืออยู่เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมค่ะ 90.07 ขยับบางมากนะคะเหลือเวลา184วันนะคะคุณผู้ชมเราต้องช่วยกันทีนี้พูดถึงเรื่องของการขาดแคลนเตียงหน่อยค่ะเพราะว่าตัวเลขยอดผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นยิ่งทำให้ภาวะขาดแคลนเตียงเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินมากขึ้นมีผู้ป่วยรายใหม่ไม่น้อยนะคะที่ต้องนอนรอเตียงอยู่ในรถบ้างที่บ้านบ้างเช่นเดียวกับครอบครัวนี้ค่ะในชุมชนมัสยิดประเสริฐอิสลามที่ปากเกร็ดนนทบุรีบ้านนี้อยู่กัน6คนนะคะน่าจะติดเชื้อยกครัวเลยทีเดียวทั้งผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะซึ่งถูกส่งตัวไปรักษาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยภายในบ้านเหลือกันอยู่4คน4พี่น้องค่ะเป็นชาย3คนอายุ33 30 29เป็นหญิง1รายนะคะน้องเล็กอายุ18ปีทีนี้น้องชายวัย29ปีนี่อาการหนักสุดค่ะคือหายใจติดขัดไข้ขึ้นสูงนะคะนอนซมอยู่ในบ้านก็ทั้งบ้านเนี่ยพยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้เลยชาวบ้านก็กังวลใจเกรงว่าจะไม่รอดภายในคืนนี้หากไม่ได้รับการส่งตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วนก็เลยมีการโพสต์เรื่องราวลงในโลกออนไลน์กระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาในอำเภอปากเกร็ดก็ประสานรถตู้จากโรงพยาบาลปากเกร็ดค่ะไปรับชายคนนี้นะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามส่วนพี่น้องอีก3คนที่เหลือคาดว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะติดเชื้อโควิด-19 เหมือนกันอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานเข้าตรวจสอบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือทั้ง3คนด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เคสนี้เคสเดียวนะครับหลายเคสมากนะครับที่ป่วยนอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านบางรายเนี่ยเสียชีวิตคาบ้านก็มีมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ